โอเคค่ะทุกคนคะกี้ผ่านด่านใช้คำว่าผ่านด่านตรวจคัดกรองค่ะวัดไข้เช็คอินอะไรกันเข้ามาเรียบร้อยนะคะพอดีเมื่อกี้ช้านิดนึงพอดีซื้อขนมเข้ามาก็เลยต้องเก็บให้มันเรียบร้อยนะคะเราเขาไม่ให้ถือเข้าไปในโบราณสถานนะซึ่งมันอาจจะไปทำให้แบบพื้นของโบราณสถานมันเลอะเทอะอะไรประมาณนี้นะคะก็เก็บให้เรียบร้อยก่อนเข้าไปนะคะกำลังจะบอกว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่กี้บอกทุกคนว่าไอ้ชิตกรรมฝาผนังที่วัดมหาธาตุเนี่ยเราผ่านไปผ่านมาเข้าออกตรงนี้กันประจำเลยนะคะกี้ก็ผ่านเป็นน่าจะเป็นร้อยรอบน่าจะได้แล้วอะแล้วก็เดินไปในส่วนของวัดมหาธาตุเนี่ยตลอดแต่ว่าไม่เคยเดินขึ้นไปตรงบริเวณเจดีย์เขาบอกว่าอะไรนะจากข้อมูลบอกว่าจิตรกรรมฝาผนังอันนี้มันอยู่ในพระปางทิศด้านตะวันตกเฉียงเหนือของปางประธานถ้าปางประธานก็คือหมายถึงองค์กลางที่ยอดหักดังนั้นมันก็คงขึ้นไปดูไม่ได้แสดงว่าไอ้อันเนี้ยเขาจะต้องมีการคัดลอกไว้ก่อนที่มันจะพังลงมาถูกปะเพราะว่าดูจากภาพก็เก่ามากเลยทีเดียวนะคะบนผนังทิศตะวันออกเขียนเป็นภาพพระประธานใหญ่เต็มผนังประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วบนหลังซุ้มเรือนแก้วเขียนเป็นรูปซุ้มโพผนังด้านทิศเหนือเขียนเป็นภาพพระอดีตพุทธะจำนวน14องค์อยู่ในปางสมาธิและปางมารวิชัยประทับนั่งบนฐานดอกบัวภายใต้ซุ้มเรือนแก้วด้านบนมีซุ้มโพระหว่างพระอดีตพุทธะมีพระสาวก3องค์นั่งพนมมือภายใต้ฉัตรส่วนด้านทิศใต้ปัจจุบันภาพจิตกรรมได้เสื่อมไปหมดแล้วสรุปก็คือว่าเออเข้าไปก็คงไม่เห็นหรอกเพราะว่าถ้าโดยจากข้อมูลที่เขาเขียนเอาไว้ตรงนี้แสดงว่าภาพจิตกรรมฝาผนังอันนี้มันอยู่บนพระปางประธานมันไม่ได้อยู่บนเจดีย์ปางที่เป็นเจดีย์ลายที่อยู่รอบๆไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไปชี้จุดให้ดูแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าพระปางมันยังไม่พังอ่ะไอภาพจิตกรรมตรงนี้จะอยู่ตรงไหนนะคะเขาบอกว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยขออีกทีช่วยจำด้วยนะ ความจำเสื่อมสมองปลาทองเดี๋ยวก่อนนะคะทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปางประธานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปางประธานทุกคนช่วยกี้จำด้วยนะทิศตะวันตกเฉียงเหนือของปางประธานโอเคเข้าไปด้านในกันค่ะโอเคไม่ต้องถามนะคะว่าเรามาที่วัดมหาธาตุกันรอบเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าคือจำไม่ได้เหมือนกันว่ามากี่ครั้งแล้วแต่ว่าเอาเป็นว่าขนาดมาหลายครั้งก็ยังเก็บไปไม่หมดเลยนะคะคือรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะค่ะบางทีถ้าอันไหนเลี้ยวไหนดีเลี้ยวซ้ายแล้วกันนะคะโอเคแป๊บนึงนะคะทุกคนโอเคต่อค่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปในจุดของทิศไหนนะกี้ลืมละทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมก็คือทางนี้แสดงว่าจุดมุ่งหมายเราไม่ต้องเดินไปไกลมากนะคะแต่ไม่เป็นไรคือเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องเดินให้คุ้มหน่อยเพราะว่าพี่กี้บอกว่าเข้ามาแป๊บเข้ามาแป๊บถ้าทุกคนจะสังเกตว่าถ้าเข้ามาวัดมหาธาตุทีไรกิตติไม่เคยเดินแป๊บสักทีนะคะเดินนานอยู่แล้วนะคะแล้วแดดเนี่ย อยากจะรับโอโซนเขาไม่ใช่โอโซนเขาเรียกอะไรนะคือเบ่งพลังรับ UV นะคะจะได้ต่อต้านเชื้อโควิดนะคะโอเคทุกคนอันนี้เป็นวัดนกตรงนี้กี้ก็ไม่เคยเดินขึ้นไปสักทีเหมือนกันนะวัดนกตรงนี้อยู่ตรงนอกกำแพงเขตพุทธวาสนะคะเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าคุณซื้อบัตรจากทางด้านหน้าใช่ไหมคุณก็ต้องเดินเข้ามาในวัดเลยถูกป่ะอันนี้มันจะเป็นทางถนนแนวทางถนนโบราณนะคุณจะต้องเดินเข้าไปด้านในถึงจะเห็นไอ้วัดนกอันเนี้ยนะคะชื่อวัดนกวัดนกในอยุธยาเนี่ยมีหลายร้อยมีหลายที่มากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็พูดกันตรงๆนะว่ากี้ไม่รู้หรอกว่าวัดนกอันเนี้ยคือเขาสร้างให้ใครแล้วใครสร้างแล้วประวัติอะไรมันก็ไม่มีอ่ะเห็นไหมคะทุกคนเห็นฐานตัวที่เป็นด้านหน้าปะที่มันจะเป็นประวัติบอกว่าวัดนี้สร้างเมื่อไรสร้างปีไหนใครสร้างอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกนะคะแต่รู้แต่เป็นวัดนกแล้ววัดนกเองเนี่ยในอยุธยาเนี่ยมีประมาณสักเท่าที่เคยเห็นผ่านตาเนี่ยนะวัดนกเนี่ยนะโอ้โห10กว่าที่แหละอันนี้ยังไม่รวมรอบนอกนะอันนี้แค่ในเกาะเมืองนะอ่ะเข้าไปดูกัน เห็นสปริงเกอร์ที่ไรใจหายทุกทีไอ้แถวๆสปริงเกอร์แถวๆเนี่ยนะมันชอบตั้งออโต้ไว้ใช่ไหมแล้วพอเราเดินผ่านปุ๊บน้ำมันก็ไหลขึ้นมาไอ้กระเด็นขึ้นมานะคะอ่ะโอเคแป๊บนึงอันนี้เขาอันนี้วัดนกอันนี้วัดนกนะคะนี่ก็
เดี๋ยวนะวัดนกวัดเล็กเป็นวัดเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นวิหารแหละไม่ใช่อุโบสถสิเพราะถ้าอุโบสถจะต้องมีเสมาใช่ไหมมีวิหารใช่ป่ะแล้วก็มีปางพระปางอยู่ด้านหลังใช่ไหมแล้วก็ทางขึ้นเนี่ยขึ้นได้กี่ทางอ่ะด้านหน้าขึ้นได้นะคะด้านหน้าขึ้นได้ด้านข้างขึ้นได้ด้านข้างขึ้นได้ด้านหลังขึ้นไม่ได้นะคะแล้วบริเวณตรงขอบทางริมๆเนี่ยก็จะมีเสาคือวัดเนี้ยถ้าเกิดว่าเดิมๆถ้ามันยังไม่พังนะก็สันนิษฐานว่าไอ้เสาด้านในอ่ะมันก็จะค้ำยันหลังคาข้างบนถูกป่ะแล้วไอ้ตรงทางเดินข้างๆเนี้ยคือมันจะเดินได้ถูกป่ะเพราะมันจะต้องมีเสาตรงเนี้ยอยู่ด้วยรองรับในส่วนของหลังคาที่อยู่ด้านนอกด้วยนะคะเนี่ยวัดนกให้ดูศิลปะการก่อสร้างแล้วกันนะคะแต่ว่าจะไม่รู้ว่าเขาสร้างเพื่อใครสร้างอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะแล้วก็ลักษณะเจดีย์เนี่ยเป็นถ้าทุกคนจะเห็นนะคือมันจะเป็นทรงยาวแล้วก็ท้องกลางแอ่นเนาะเห็นปะตรงกลางมันจะโค้งๆเหมือนเรือสำเภาจริงๆรูปแบบการก่อสร้างอย่างเงี้ยมันจะเป็นอยุธยาตอนปลายๆแล้วนะอยุธยาตอนปลายๆอ่ะมันจะเป็นอาคารประมาณอย่างเงี้ยเขาเรียกอาคารทรงยาวท้องกลางแอ่นอ้อเมื่อกี้ที่กี้บอกว่าขึ้นได้3ทางใช่ไหมใช่ด้านหน้า3ด้านหลังก็ขึ้นได้นะเนี่ยค่ะด้านหลังขึ้นได้อีก2ทางสรุปคือมีทางขึ้นทั้งหมดเนี่ย5ทางแล้วก็ดูจากกำแพงที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะคิดว่าไอ้กำแพง2ฝั่งอ่ะใช่ไหมดูจากฝั่งนู้นที่เหลือนะไอ้ฝั่งนี้มันเหลือแค่นี้ไงแต่คิดว่ามันก็คงเหมือนกันอ่ะมันก็น่าจะมีหน้าต่างข้างระบายอ่ะอันนี้คือในส่วนของเจดีย์ปางที่อยู่ด้านหลังของวัดนกนะคะคือข้างบนนั้นนะมันขึ้นไปข้างในได้ด้วยนะแต่อย่างที่บอกนะว่าประเด็นสำคัญวันนี้เราไม่ได้มาวัดนกไงแล้วก็ทางด้านข้างเห็นปะคะมันจะมีเป็นพระพุทธรูปเป็นรูปนูนขึ้นมาแบบนี้รูปทรงแบบนี้เห็นปะคิดว่าอีก3ด้านก็น่าจะเหมือนกันนะคะโอเคไปค่ะเดินไปในที่จุดมุ่งหมายที่เราควรจะไปดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าขืนแบบว่าเจออะไรแล้วก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะรับรองเดินทั้งวันก็ไม่จบอ่ะจริงๆนะคะเดี๋ยวกี้จะต่อเนื่องไปจากเมื่อวานนิดนึงนะคะที่ไหนๆมาแล้วก็อย่างที่บอกจะได้ครบสมบูรณ์หน่อยนะคะว่าเมื่อวานเนี้ยที่มาเนี่ยคือกี้มาเดินในพระปางประธานใช่ป่ะแล้วกี้ก็บอกว่าโอเคเราไม่ไปหรอกพระโบสถเนื่องจากพระโบสถเนี่ยเรามาบ่อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันก็ถ้าเราเดินมามันก็ทำให้เราแบบอาจจะไม่ทันเวลาพี่ก็เลยเลือกที่จะเดินไปทางบริเวณด้านหน้าไปดูวิหารแต่ตอนนี้ก็คือโอเคแหละไหนๆมาแล้วก็ต่อเนื่องจากวันเมื่อวานนี้นะคะที่เรามาในส่วนวัดมหาธาตุกันก็พอเราเลี้ยวมาทางด้านซ้ายใช่ไหมคะตรงนี้มันจะมีในส่วนของวิหารอยู่หลายหลังเลยที่อยู่ทางด้านหลังแล้วถ้าทุกคนส่องขึ้นไปตามเห็นไหมคะอย่างที่กี้ส่องให้ดูเห็นปะเห็นปางองค์นั้นปะคะเจดีย์ปางสันนิษฐานว่าเจดีย์ปางองค์นั้นแหละค่ะเป็นต้นเขาเรียกว่าเป็นเจดีย์องค์แรกในวัดมหาธาตุเลยที่โจรมาขุดหาพระมหาสมบัติคือเริ่มจากอันนั้นเป็นอันแรกแล้วก็ไล่มาไปที่พระปางประธานแล้วในส่วนของพระปางประธานเองเนี่ยอย่างที่บอกว่ามาขุดเนี่ยคือเขาก็ไม่เห็นอะไรเพราะอย่างที่บอกว่าพระบรมสารีริกธาตุเดี๋ยวเราเดินไปด้วยนะคะคือในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ในบริเวณใต้ฐานของเจดีย์ประธานอันนี้นะคะอันนี้เป็นวิหารแกลบนี่ค่ะวิหารแกลบที่อยู่ทางด้านหลังของท้ายอุโบสถที่วัดมหาธาตุแห่งนี้นะคะนี่เป็นวิหารแกลบนะเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าวิหารของที่วัดเนี้ยเยอะมากนะคะเยอะมากดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่แค่ว่าเป็นวิหารหมายเลขอะไรหมายเลขเท่าไหร่แต่ว่าในดีเทลไม่ได้บอกว่ามันเอาไว้ทำอะไรไว้ทำเพื่ออะไรอันนี้ก็เป็นวิหารอีกอันนี้ก็เป็นวิหารอีกเห็นไหมคะวันนั้นขอแก้ข่าวนะคะที่กี้บอกว่าด้านหลังเนี่ยมันน่าจะแบบไม่ค่อยมีอะไรไม่ใช่ไม่มีอะไรนะเพราะตอนคือลึกขึ้นมาได้ว่ามันไม่ใช่ไม่มีอะไรนะด้านหลังเนี่ยมันก็เต็มพื้นที่เหมือนกันนะคะแต่เพียงแค่ว่าจะข้างๆอุโบสถเนี่ยมันจะขนาบไปด้วยวิหารนะคะอย่างที่กี้เดินผ่านมานี่ก็เห็นไหมคะจากเจดีย์ปางสองคู่นั้นใช่ไหมพอเราเดินมาทางด้านซ้ายก็หนึ่งหลังอันเล็กนั่นอีกอันนึงอันนี้อีกอันใช่ไหมสามหลังแล้วนะใช่ไหมแล้วก็เนี่ยบริเวณด้านหลังเนี่ยติดรั้วกำแพงเนี่ยก็จะมีเจดีย์ลายอีกใช่ปะก็ถือว่าไม่ได้ถือว่าข้างหลังเนี่ยจะแคบหรืออะไรนะคะเพียงแต่ว่า
ข้างหลังจะส่วนใหญ่จะเป็นเจดีย์กับวิหารมากกว่าเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ข้างหน้ามันจะแน่นๆ นะมันจะดูแน่นๆกว่าเต็มพื้นที่นะคะดูเสมาของอุโบสถสมัยอยุธยาตอนต้นๆดิคะใหญ่มากเนี่ยเป็นหินชนวนนะคะแล้วเป็นหินชนวนคู่แต่ถ้าเป็นรุ่นหลังๆเนี่ยใช่ไหมคะไล่ไปนะคะตั้งแต่วัดอะไรดีล่ะช่วงอยุธยาตอนกลางๆเนี่ยอย่างวัดบรมวัดวรเชษฐารามวัดเชิงท่าใช่ไหมวัดเชิงท่าวัดอะไรวัดดุสิตก็ใช่ใช่ไหมอยุธยากลางๆไปๆไปแล้วเนี่ยเสมาจะไม่ใหญ่ขนาดนี้แต่ถ้าเป็นแบบเสมาของอุโบสถวัดรุ่นแรกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาธาตุราชบูรณะใช่ไหมมหาธาตุราชบูรณะธรรมิกราชแล้วก็อะไรอีกพระศรีสันเพชรใช่ไหมแล้วก็ที่ไหนอีกที่ไหนอีกนะที่ไหนนะที่ว่าพนัญเชิงก็ถือว่าเป็นเสมาใหญ่เหมือนกันนะคะจะเป็นใหญ่ๆแบบนี้นะคะประมาณนี้โอเคค่ะเราผ่านเรื่องเสมาไปนะคะตอนนี้พี่เดินวนมาที่บริเวณท้ายพระอุโบสถนะคะด้านหลังตรงรั้วกำแพงของวัดมหาธาตุแล้วนะคะนี่ค่ะบอกแล้วว่าจะมาดูภาพเขียนที่ปางประธานด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือขอคือไม่เคยเลยที่มาแล้วจะได้แค่นั้นนะคะโอเคแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอันนี้เห็นไหมคะอีกด้านฝั่งหนึ่งของวัดมหาธาตุตรงข้างพระอุโบสถไหนบ้างไอ้ฝั่งที่มันไปทางวัดลาดบุรณะมันก็จะมีเจดีย์ลายโอ้โหแต่อันนี้องค์ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยเจดีย์องค์นี้องค์ใหญ่มากเลยเนาะนี่เป็นเจดีย์ลายนะคะมีทางขึ้นด้วยนะคะฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วข้างบนก็จะเป็นกลม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 ให้บ้านทั้งหมดเป็นระฆังเอ้ยเจดีย์อันนี้เหมือนมันคล้ายๆเจดีย์อันไหนหรือว่ามันคล้ายๆเจดีย์ที่วัดหัสดาวาสอะค่ะจำได้ไหมวัดหัสดาวาสวัดช้างใช่ไหมที่มันจะมีเจดีย์อยู่อันนึงที่อยู่ทางด้านหลังอะที่ยอดหักอะฐานมันจะเป็นเอ้ยเดี๋ยวนะอันนั้นไม่ใช่อะมันเป็นแปดเหลี่ยมหมายถึงเจดีย์ประธานของเขาเลยอะที่วัดหัสดาวาสอะฐานมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ไอ้ตรงจุดที่มันเป็นระฆังอะมันก็จะสั้นๆไม่คือช่วงระฆังอะมันจะไม่แบบคือระฆังเนี่ยอ้วนไม่สอบแต่ว่ามันจะค่อนข้างแบบเตี้ยคือจะไม่สูงเท่าประมาณแบบวัดพระศรีสันเพชรอะไรประมาณนี้ไม่เท่าเนี่ยค่ะน่าจะคล้ายกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวต้องย้อนไปดูคลิปนะแต่คิดว่าใช่เจดีย์ที่วัดหัสดาวาสอาจจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเจดีย์ทรงปางอย่างที่บอกว่าที่นี่มีทั้งทรงปางทรงระฆังย่อมุมย่อเท่านั้นย่อเท่านี้ลดหลั่นกันไปนะคะอันนี้ไม่ได้มีป้ายห้ามขึ้นแต่กี้คงไม่ขึ้นอะนะเห็นไหมทุกคนอันนั้นก็มีวิหารอีกเห็นปะเห็นปะตรงหัวมุมสุดอะหัวเดี๋ยวนะด้านทิศเดี๋ยวนะเขาเรียกอะไรนะทิศเหนือแล้วก็ทิศเหนือสุดชิดกำแพงสุดท้ายของไอ้กำแพงของวัดอะน่ะตรงนั้นน่ะมีวิหารอีกเห็นไหมคะแล้วอันนี้เป็นเขาเรียกเจดีย์ปางอันนี้ก็เป็นเจดีย์ปางอันนี้ก็เป็นเจดีย์ปางเห็นไหมหูวิหารไอ้โบสถ์ก็ใหญ่โตละโหฐานอยากจะแยกล่างแล้วก็เดินให้ได้แบบทุกที่ในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็มีปากสักประมาณ100ปากเงี้ยก็พูดได้เลยโอ้ยอันนี้เป็นทางออกไปของอุโบสถใช่ไหมคะจำได้ไหมคราวที่แล้วอะที่เรามาใช่ไหมเราเข้ามาจากฝั่งนู้นเนี่ยจำได้ปะกี้เราเดินมาจากตรงไอ้เจดีย์ปางอันนั้นใช่ไหมแล้วเราก็ไปยืนวัดใจอยู่ตรงนั้นแล้วกี้ก็บอกว่าไม่เอาดีกว่ากี้ไม่เลี้ยวไปทางอุโบสถหรอกกี้จะเลี้ยวไปทางพระปางประธานใช่ไหมเราก็เลยเลี้ยวขวาไปแต่วันเนี้ยเราเข้ามาจากเจดีย์ปางใช่ไหมคะเราอ้อมมาข้างหลังเลยนะคะมาในส่วนของพระอุโบสถใช่ไหมเข้ามาปุ๊บเข้ามาตรงนี้แต่วันนี้เดี๋ยวนะเราจะเดินขึ้นไปบนพระอุโบสถดีไหมอ่ะขึ้นไปก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่ามึงพามาสักขนาดนี้ทำไมมึงไม่เดินขึ้นไปใช่ไหมอ่ะโอเคขึ้นก็ขึ้นนะคะดูที่มีคนอยู่ปะเดี๋ยวชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่เขาจะมาด่าเอานะคะเราต้องเอา มีคนอยู่จริงไม่เป็นไรโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเดินมาตรงนี้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นอุโบสถนะคะเฮ้ยคนแล้วมาแล้วเดี๋ยวกี้ต้องทำเวลาเลยนะคะเนี่ยเดินมาเลยตรงนี้
ันนี้เข้ามาในส่วนของพระอุโบสถของที่วัดมหาธาตุแล้วนะคะดูดิใหญ่โตมโหฬารนี่ทางขึ้นขึ้นได้2ทางนะคะด้านหลังด้านหน้าขึ้นได้2ทางนะคะพอขึ้นจากทางพอขึ้นมาจากทางด้านหน้าแล้วใช่มั้ยมีทางเข้ามาในตัวของพระอุโบสถเนี่ย3ก็เปิดประตูที่1ประตูที่2ประตูที่3นะคะเสาที่อุโบสถตรงนี้เป็นแปดเหลี่ยมใหญ่โตระโหฐานเสาอันนี้เท่าเสาที่ตรงวิหารหลวงเลยนะคะคือรูปแบบทรงอาคารของที่เนี่ยค่อนข้างใหญ่โตมโหฬารระโหฬารคือเป็นสเกลแบบเขาเรียกเท่ากันอะนึกภาพออกไหมเสาเนี่ยเท่ากันกับหน้าวิหารเลยแน่ๆชัวร์ใหญ่ซะขนาดเนี้ยตรงวิหารหลวงก็เสาใหญ่ขนาดเนี้ยแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยอ่ะฐานสุขชีนะคะฐานสุขชีค่ะบนฐานทุกทีก็มีเสาอยู่ค้ำยันขึ้นไปนะคะนึกถึงภาพวัดที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่นะพยายามนึกต้องอย่างที่บอกมาเที่ยวโบราณสถานนะคะคุณมันไม่เหลืออะไรให้คุณเห็นใช่ป่ะต้องพยายามจินตนาการถึงวัดที่เราเคยไปในอยุธยาที่มีอายุการก่อสร้างที่ใกล้ๆเคียงกันอย่างเช่นถ้าให้นึกถึงตอนนี้ก็จะนึกถึงวัดหน้าพระเมรนึกถึงวัดพระดันเชิงที่เข้าไปในพระอุโบสถหรือพระวิหารอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือเสาพวกนี้นะคะมันจะค้ำยันในส่วนของหลังคาข้างบนแล้วฐานสุขชีข้างหน้าข้างบนสุดเนี่ยก็จะเป็นพระประธานองค์ใหญ่ส่วนข้างล่างก็จะเป็นพระประธานองค์เล็กลดหลั่นกันไปรูปแบบจะเป็นอย่างนั้นให้นึกถึงภาพตามอย่างนั้นแล้วคุณจะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็อันนั้นคือในส่วนของเจดีย์ปางประธานของที่วัดมหาธาตุโอเคเนาะไปค่ะอย่างที่บอกว่าเรามากันหลายรอบแล้วก็เอาแต่หอมปากหอมคอนะคะเพราะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็ดีใจจังเลยอ่ะมีคนมาเที่ยวจังหวัดเราเยอะเลยอ่ะดีเลยเลิศประเสริฐสีที่บอกว่าคือกี้ยังคิดเลยว่าวันนี้ตายแล้วถ้ามาอยุธยานะต้องไม่มีคนมาวะวะอะไรเงี้ยแต่ว่าในมุมกลับกันดีใจนะคะที่เวลาที่มาแล้วเราเห็นคนเขาก็ยังออกมาเที่ยวกันเขาก็คือทุกคนอาจจะกลัวแหละนะคะเรื่องโรคระบาดอะแต่ทุกคนป้องกันตัวเองไงถูกป่ะทุกคนใส่แมสก์เว้นระยะห่างอะไรเงี้ยอันที่สำคัญอย่างที่บอกว่าวันนี้อยุธยานะคะกี่องศากี้ไม่รู้หรอกแต่ว่าโคตรละร้อนอะตอนนี้นะคะตอนนี้เหงื่อเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าเนี่ยค่ะโควิดเนี่ยมันจะกลัวมันไม่ใช่มันจะกลัวอะไรนะโควิดเนี่ยมันไม่ชอบความร้อนใช่ป่ะเพราะนั้นเดินตากแดดเข้าไว้นะคะหลายคนอาจจะนึกในใจมึงบ้าไปแล้วไม่ใช่กี้กำลังจะบอกว่าคืออากาศร้อนน่ะมันจะทำให้เชื้อโรคอ่ะมันอยู่ไม่ได้นานอ่ะโอเคอันนี้คนเขาอยู่ตรงนั้นกันไม่เป็นไรค่ะตรงนี้เราเดินมาแล้วเนาะเราเดินไปดูตรงจุดที่เราจะต้องไปดีกว่าไปตรงนู้นดีกว่าโอ้ยแต่กี้กำลังจะบอกว่านู่นอยู่ตรงนู้นรูปไอ้ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เราจะเข้ามาดูทุกคนจำได้ป่ะเมื่อกี้ตอนที่เราอ่านแล้วเราเดินเข้ามาใช่ป่ะเขาบอกว่าอยู่บนปางประธานนี่บนปางประธานของวัดใช่ไหมก็คือตรงนี้เขาบอกว่าทิศอะไรนะทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือถ้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็คือตรงนั้นถูกไหมคะถ้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็คือตรงนี้สรุปก็คือด้านหลังทั้งหมดแต่ประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ไหมคะมันจะด้านหน้าหรือมันจะด้านหลังเนี่ยมันก็ไม่เห็นหรอกค่ะเพราะอะไรรู้ป่ะ1ที่เจดีย์ประธานที่วัดมหาธาตุตอนนี้เขาไม่ให้เราขึ้นไปนะเขาไม่ได้ให้เราขึ้นไปข้างบนแล้วที่สำคัญถึงขึ้นไปคุณก็จะไม่เห็นเพราะว่าไอ้รูปไอ้ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันนั้นน่ะมันอยู่ข้างผนังของตัวปางเดี๋ยวกี้ขอส่องอันนี้ดูก่อนนะใช่ป่ะวะเฮ้ยหรือใช่วะตื่นเต้นเกินเหตุเฮ้ยแต่คล้ายๆเลยดูดิเดี๋ยวก่อนนะเข้าก็ไม่ได้ด้วยเด็กทุกคนเห็นปะเฮ้ยเขาไม่ให้ขึ้นหรอวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าเขาไม่ให้ขึ้นไม่ได้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาด่าเอากี้ไม่รู้ด้วยนะโอ้ยนั่นไงทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นอันนั้นปะเห็นปะในนั้นนะคะในเจดีย์ปางองค์นั้นน่ะเห็นไหมคะเห็นป่ะข้างในอ่ะที่มันเป็นคล้ายๆสีแดงๆอยู่ในนั้นทุกคนเห็นไหมเขาบอกว่าเป็นเจดีย์ที่อยู่ทางทิศอะไรนะทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือใต้เพราะว่าเฉียงไอ้ทิศตะวันตกเฉียงใต้อ่ะมันไม่มีเจดีย์ปางไงแต่ถ้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือจำไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยมันคือองค์นี้แหละคืออยู่ทางด้านอันนี้คือทิศตะวันตกอันนี้คือทิศเหนือถูกไหมคะส่วนไปข้างหน้าทางพระวิหารน่ะเป็นทิศตะวันออกส่วนขวามือเราตอนนี้คือทิศใต้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็คือเจดีย์ปางองค์นี้นะคะ
ประเด็นคือเข้าไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวกี้จะเข้าไปให้ใกล้ที่สุดนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวก่อนนะโอ้ยทุกคนเห็นป้าแน่น่ะอันนั้นเลยแต่ประเด็นคือมันขึ้นมาไม่ได้ไงขึ้นมาไม่ได้ข้างบนอ่ะเอาไงดีวะคนเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้ยน่าเห็นเปล่าเนี่ยแหละค่ะตรงนี้แหละแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกนะคะถึงขึ้นไปก็ขึ้นไปไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยชันมากนะคะแล้วก็มันค่อนข้างจะชำรุดค่อนข้างเยอะแต่ดูจากรูปแบบข้างในแล้วอ่ะน่าจะเป็นภาพเขียนจริงๆอะค่ะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังจริงๆนะคะเพราะว่าร่องรอยอ่ะมันมีเป็นแบบมันไม่ใช่เป็นแค่ลักษณะของปูนปั้นที่มันแค่ฉาบข้างๆนะแต่มันจะมีสีแดงๆด้วยแล้วก็ถ้ากี้มองไม่ผิดอ่ะมันเหมือนเป็นคล้ายๆเหมือนภาพจิตรกรรมฝาผนังจริงๆอยู่ตรงนั้นทำไงดีอ่ะเอางี้ละกันเดี๋ยวกี้จะพอดวิดีโอไว้นะคะแล้วก็ขอถ่ายภาพแบบซูมไม่รู้ว่าจะเห็นได้ใกล้แค่ไหนนะคะแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนคะบรรลุภารกิจนะคะกำลังจะบอกว่ากี้ตามหาเจอแล้วนะคะจะดีปรางที่มีภาพเขียนอยู่ด้านในนะคะไปส่องอยู่นะคะแต่ว่าขึ้นไปไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าถึงขึ้นไปก็ขึ้นไปไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าทางที่ขึ้นเนี่ยมันเหลือแบบคือเอาเป็นว่าถ้าคุณก้าวขาขึ้นไปเนี่ยคือถึงตะแคงขึ้นเด็กๆอาจจะขึ้นได้คนโตอาจจะลำบากหน่อยตกลงมาแข้งลาขาหักไม่คุ้มกันนะคะและที่สำคัญเขาไม่ให้ปีนด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามาวัดมหาธาตุกันบ่อยมากนะคะมาบ่อยแต่ว่าบางจุดเนี่ยเราเหมือนแบบเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเราก็มองข้ามไปนะคะเหมือนกันกับที่ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่วัดมหาธาตุแห่งนี้มีป้ายบอกอยู่ข้างหน้านะคะที่เชื่อว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นตลอดแต่อาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าอาจจะรู้แหละว่ามันมีแต่เขาก็อาจจะเข้ามาเดินแล้วอาจจะเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะกี้มาเดินตั้งหลายครั้งกี้ยังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนแต่หลายท่านอาจจะรู้แล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรวันนี้รู้แล้วนะคะรู้แล้วนี่อันนี้เป็นพระปางที่อยู่ตรงคือไม่ใช่พระปางประธานนะเป็นพระปางที่อยู่รอบพระปางประธานนึกภาพออกไหมคะแต่ว่ามันอยู่ในชั้นเขาเรียกว่าอยู่บนชั้นชั้นฐานของครบพระปางประธานอะแต่ว่าเป็นเจดีย์ที่อยู่ริมนะคะคือตอนแรกอะกี้ก็เข้าใจว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมคะคือสับสนระหว่างทิศตะวันตกเฉียงใต้กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือถูกไหมถ้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็คือตรงมุมนั้นถูกไหมคะแต่ว่าตรงมุมนั้นเนี่ยมันจะมีตัดฐานแล้วนะคะจะดีไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะก็คือองค์นี้นะคะแล้วจากที่กี้เข้าไปส่องดูด้านในแล้วนะคะมองจากข้างล่างขึ้นไปเนี่ยรอบๆในส่วนของพระปางประธานอะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังแน่นอนแต่ว่าจะใช่กับที่อยู่ตรงหน้าวัดหรือเปล่าเดี๋ยวกี้จะเดินไปดูที่หน้าวัดอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้เก็บภาพไปก่อนว่าพามาเจอจนได้นะคะว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดมหาธาตุอยู่ที่ไหน โอเคนะคะแต่เขาไม่ให้ขึ้นไปนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะแค่นี้ก็สบายใจละหายท้องอืดนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะพระปางที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่หลายร้อยปีค่ะของวัดมหาธาตุแห่งนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะไปเดี๋ยวกี้จะพาไปเดินตรงจุดอื่นนะคะโอเคค่ะมาต่อเนื่องกันนะคะเมื่อสักครู่นี้กี้ไปเขาเรียกนะเข้าไปดูภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วเดี๋ยวไปลงให้ทุกคนดูนะอันนี้มาต่อเนื่องกันจากที่เราเดินต่อเนื่องมาจากพระอุโบสถนะอันนี้ก็ต้องเดินเข้ามาด้านในระเบียงคดนะคะในส่วนของพระปางประธานต่อนะคะเห็นไหมคะเนี่ยแหละค่ะพระปางองค์นี้แหละที่มีภาพเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังในนั้นนะคะโอเคอันนี้เป็นพระปางประธานเห็นไหมคะมีทางขึ้น4ทางอย่างที่บอกนะคะว่ารูปแบบการก่อสร้างพระปรางประธานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะดูภาพอื่นๆไปด้วยนะคะสวยงามคือรูปแบบของปางประธานที่สร้างขึ้นนะคะเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะคือพูดง่ายคือเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในเชิงเขาเรียกอะไรนะคะเก็บเกี่ยวกับของอะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะให้เข้าใจง่ายๆนะเพราะพระบรมสารีริกธาตุก็คืออวัยวะทุกอย่างของพุทธเจ้าอะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นก็ทั้งหมดอะค่ะทั้งร่างกายนะคะเอาง่ายๆอย่างที่ไหนนะ
ยกตัวอย่างว่าพระบรมสารีริกธาตุที่เนี่ยที่วัดมหาธาตุเราเนี่ยนะคะก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของพุทธเจ้านั่นแหละนะคะแล้วก็ที่ไหนนะให้เห็นตัวอย่างชัดๆนะที่ไหนนะไม่เกี่ยวกับรอยพุทธบาทนะรอยพุทธบาทนั่นก็คือเป็นรอยเท้านะไม่เกี่ยวนะคือพวกพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะเกี่ยวกับอวัยวะของพระองค์อ่ะเดี๋ยวนะก็ที่กำลังนึกก่อนเอาให้แบบแม่นด้วยแล้วไม่ผิดด้วยนะจริงๆพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีนั่นก็ถือว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเหมือนกันนะแต่ว่าเขาบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยค่อนข้างจะเป็นพระธาตุที่เหมือนแบบสร้างอยู่ที่เชียงใหม่อ่ะที่วัดเกศกาลามันนั้นอ่ะคือคล้ายๆเหมือนเป็นการจำลองสร้างเขาบอกว่าของจริงอยู่บนสวรรค์นะคะอยู่บนสวรรค์รู้สึกว่าจะเป็นที่เก็บพระเมาลีก็คือเป็นที่เก็บผมของพระพุทธเจ้านั่นแหละนะคะแล้วก็จะมีอีกที่นึงเก็บฟันนี่ที่ไหนนะอย่างพระธาตุธริบุญชัยอย่างเงี้ยที่ไม่แน่ใจว่าเก็บอวัยวะส่วนไหนของพระองค์เหมือนกันนะคะเป็นพระบรมสารีริกธาตุเหมือนกันนะคะเยอะแยะเลยอ่ะนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะอันนั้นข้อมูลตรงนี้มันอาจจะลึกเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าให้ข้อมูลผิดไปเดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปยกใหญ่นะคะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ว่าจะดีรูปแบบอย่างเงี้ยขึ้นลงได้4ทางอย่างที่กี้บอกนะคะขึ้นลงได้4ทางเลยเขาเรียกว่าเป็นการก่อสร้างแบบจตุรมุขนะคะจะใหญ่แบบไหนอะไรแบบไหนเงี้ยมันก็แล้วแต่การก่อสร้างเพราะว่าวัดมหาธาตุเนี่ยเป็นวัดหลวงแล้วก็จากข้อมูลเนี่ยสร้างตั้งแต่สมัยคุณหลวงพระง่วใช่ไหมกษัตริย์องค์ที่3ของอยุธยาของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยกี้ชอบเรียกอยุธยาเลยกษัตริย์องค์ที่3ของกรุงศรีอยุธยาคุณหลวงพระง่วใช่ไหมคะแล้วก็จากข้อมูลบอกว่าวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่สมเด็จพระสังฆราชในยุคนั้นเนี่ยนะคะท่านก็คือมาทำนับอยู่ที่นี่ด้วยนะคะอย่างที่บอกว่ามหาธาตุก็คือวัดนี้ใช่ไหมคะฝั่งตรงข้ามคือราชบูรณะหลายคนบอกหลายคนพูดกันแบบเหมือนกับเป็นเขาเรียกนะคือพูดเขาจะพูดบอกว่ามหาธาตุราชบูรณะเหมือนเป็นวัดพี่วัดน้องกันอะอยู่ใกล้กันแต่เพียงแต่ว่าวัดมหาธาตุเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาใช่ไหมคะพระสังฆราชคืออยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเป็นวัดหลวงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถูกไหมคะแต่ว่าในส่วนของมหาราชบูรณะเนี่ยจะเป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคของสมเด็จเจ้าสามพระยาใช่ไหมพระองค์ทรงสร้างให้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับสมเด็จพ่อของท่านก็คือพระอินทราชานะคะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้ชื่อว่าวัดราชบูรณะด้วยชื่อว่าวัดอะไรนะชื่อวัดอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นวัดราชบูรณะนะคะคือสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับสมเด็จพ่อของท่านนะคะเจ้าสามพระยาก็หลายคนน่าจะรู้จักนะคะเป็นพระมหากษัตริย์ของอยุธยาเหมือนกันนะคะต่อจากพระอินทราชาซึ่งเสด็จพ่อท่านสวรรคตโดยปัจจุบันทันด่วนใช่ไหมคะแล้วเจ้าอ้ายพระยากับเจ้ายี่พระยาที่เป็นพี่น้องของพระองค์มีพี่น้อง3คนมีเจ้าอ้ายพระยาเจ้ายี่พระยาแล้วก็เจ้าสามพระยาเจ้าอ้ายกับเจ้ายี่เนี่ยนะคะก็คือพอสมเด็จพระนครินทร์ตายใช่ไหมก็ยกทัพมาใช่ไหมคะแล้วก็ไปต่อสู้กันทำโคชยุทธกันที่สะพานป่าธารจนเกิดเป็นเจดีย์2องค์อยู่ตรงแถวจริงๆออกไปตรงวัดมหาธาตุนี่ก็จะเห็นนะคะตรงแยกวัดมหาธาตุกับวัดราชบูรณะเนี่ยจะมีเจดีย์อยู่ตรงนั้น2องค์ใช่ไหมคะเจดีย์คู่อันนั้นก็คือเจดีย์ของเจ้าอ้ายเจ้ายี่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วเจ้าสามพญามาถึงก็อ้าวตายแล้วพี่กู2คนฆ่ากันไปเรียบร้อยแล้วมาถึงไม่ต้องลบกับเขาแล้วก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อจากสมเด็จพ่อไปนะคะก็พระนามก็คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2นะคะตามนั้นก็แอบส่องให้เห็นปลายเจดีย์วัดราชบูรณะแวบๆหลายคนอาจจะนึกในใจว่ากี้จะพาไปใช่ไหมไม่นะคะวันนี้กี้จะไม่เดินวัดราชบูรณะแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้แน่นแล้วเอียดแล้วนะคะไม่ไหวแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะจบที่วัดมหาธาตุนี่แหละแต่ว่าจะให้ทุกคนดูกันชัดๆอีกทีว่าการก่อสร้างเจดีย์แบบจตุรมุขแบบนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าจะเก็บพระบรมจะใช้เกี่ยวกับทางด้านพระศาสนสถานใช่ไหมไว้เก็บพระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้านะคะเกี่ยวกับเชิงศาสนามากกว่ารูปแบบวัดที่มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายๆที่ใช้คำว่าคล้ายนะเพราะจะไม่มีวัดไหนสร้างเหมือนวัดมหาธาตุอยู่แล้ววัดนี้เป็นวัดหลวงเขาสร้างได้เวอร์วังอลังการอยู่แล้วที่นี่นะคะที่คล้ายกันก็จะมีวัดวรเชษนะวัดวรเชษที่อยู่ด้านนอกเกาะเมืองที่เป็นวัดที่สมเด็จพระเอกาทศรสท่านทรงสร้างให้กับพระนเรศวรอันนั้นอ่ะเจดีย์องค์นั้นอ่ะก็คือใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็วัดจงกรมวัดจงกรมก็จะมีเจดีย์รูปทรงแบบนี้เป็นจตุรมุขแบบนี้นะคะแล้วก็วัดอะไรอีกวัดหนึ่งหน้าที่อ้อวัดระฆังเดิมหรือว่าวัดวรโพจำได้ไหมคะที่อยู่ใกล้ๆกับวัดโลกยสุธากับวัดอะไรอีกอันนึงนะ
วรเชษฐารามตรงนั้นก็จะมีเจดีย์แบบนั้นแต่ว่าเจดีย์ที่เป็นทรงจตุรมุขแบบเนี้ยที่เป็นขึ้นได้4ทางอย่างเงี้ยวัดโอรโพเนี่ยเขาจะเอาไว้เก็บรู้สึกว่าจะเป็นรอยพระพุทธบาทนะเออเพราะว่าตอนที่ขึ้นไปก็เห็นแต่ฐานละข้อมูลลึกๆ ก็ยังไม่มีมากก็ไม่เป็นไรค่ะเอาทีละส่วนไปนะคะเพราะว่าวัดในอยุธยาเยอะมากนะคะข้อมูลก็เยอะแล้วก็ดีเทลเยอะนะคะเดี๋ยวค่อยๆทำไปทีละจุดทีละจุดนะคะโอเคไปแล้วเฮ้ยร้อนร้อนมากเลยหลายคนคิดในใจร้อนแล้วมึงจะยืนตากแดดทำไมใช่ไหมอันนี้แหละค่ะเป็นการฆ่าเชื้อโควิดนะคะอย่างที่กี้บอกการตากแดดนี่มันเป็นความสุขของกี้จริงๆนะคะเดี๋ยวก่อนนะก็ยังเห็นอยู่นะคะเห็นเจดีย์อันนั้นอยู่อันนี้ก็ไม่มีไม่มีคือกี้พยายามจะเช็คให้แน่ใจว่าเจดีย์ที่อยู่เจดีย์ปรางที่อยู่ล้อมรอบพระปรางประธานที่วัดมหาธาตุเนี่ยมีแค่องค์เดียวคือองค์นั้นแน่ๆนะคะไม่ใช่เดี๋ยวพอเดินออกไปแล้วตายแล้วกูไม่ใช่อันนี้มาใหม่อีกนะคะไม่เอานะคะเสียเวลาน่าจะใช่แล้วล่ะเพราะว่าทุกที่เนี่ยพังหมดแล้วนะคะเหลือแค่องค์นั้นองค์เดียวจริงๆนะคะที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะคือองค์นั้นองค์เดียวโอเคไปค่ะไปนอกกันดีกว่ากลับบ้านกันสวยงามวันนี้ก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวกินแล้วมันทอดก็ซื้อแล้วนี่ระเบียงคดก๋วยเตี๋ยวกินแล้วมันทอดซื้อแล้วข้าวเหนียวปิ้งซื้อแล้วนะคะเดี๋ยวซื้อกับข้าวเข้าบ้านนิดหน่อยนะคะออกมาก็ต้องซื้อกับข้าวเข้าบ้านเหมือนเป็นอะไรหรือว่าเหมือนเป็นมดอ่ะเหมือนเป็นนางพญามดเป็นมดอ่ะมดงานอ่ะออกมานอกบ้านต้องเตรียมอาหารเข้าบ้านนะคะอันนี้ออกมานอกระเบียงคดแล้วนะคะกี้กำลังจะเดินขึ้นไปบนวิหารอีกทีหนึ่งนะคะบนวิหารหลวงนะอย่างที่บอกอะมาแล้วก็ต้องเดินให้ครบจริงๆก็ที่ทุกคนเห็นร้านกาแฟทุกคนมองออกไปข้างนอกเห็นเนี่ยที่กี้เห็นป่ะที่เนี้ยนะจะมีร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านรจนาใช่ไหมร้านรจนาใช่ถูกต้องปัจจุบันนี้เนี่ยเขาได้แปลสภาพไปเป็นร้านกาแฟอเมซอนเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนที่ยังไม่เคยมายุทธยานานแล้วก็เป็นการอัปเดตข้อมูลให้ทราบว่าตอนนี้ร้านโรจนาที่เขาขายอาหารที่พวกทัวร์ชอบมาลงกันเยอะๆค่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนไปเป็นร้านกาแฟอเมซอนเรียบร้อยแล้วอันนี้ช่วยโฆษณานี่ไม่ได้ได้อะไรนะอยากบอกเฉยๆนะคะเพราะว่า สาวกกาแฟก็คงจะแบบดีอกดีใจกันเพราะว่ามีร้านกาแฟอเมซอนมาอยู่ใกล้ๆวัดมหาธาตุแล้วนะคะนี่ที่จะพาไปดูนะแต่ไม่รู้จะเห็นได้ใกล้แค่ไหนนะเพราะเราอยู่ในวัดไงตอนเนี้ยร้อนจริงๆเลยเวลาร้อนแล้วกี้จะล่าเริงนะแต่เวลาอากาศคึมๆไม่ค่อยล่าเริงนี่ค่ะเห็นไหมร้านรจนาตอนนี้เปลี่ยนเป็นอเมซอนไปเรียบร้อยแล้วโอเคเนาะอันนี้ด้านหน้าวิหารนะคะด้านหน้าวิหารนี่อันนี้คือเสาของวิหารเห็นไหมคะบอกแล้วว่าเสาของวิหารที่ว่ามหาธาตุเนี่ยโอ้โหโอบไม่มิดอ่ะสองคนโอบมิดไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ใหญ่เท่ากับเสาของอุโบสถด้านหลังเลยจริงๆนะคะสมศักดิ์ศรีจริงๆนะคะวัดหลวงเป็นวัดหลวงทางฝั่งเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะคะคือวัดพระศรีสันเพชรเป็นวัดหลวงใช่ไหมแต่ว่าเป็นวัดหลวงที่มีพระที่นั่งที่ประทับของพระมหากษัตริย์อยู่ในนั้นแล้วก็มีศาสนสถานอยู่ในนั้นแต่พระไม่ได้อยู่นั้นพระสงฆ์ไม่มีเป็นที่อยู่ของพระมหากษัตริย์ท่านนะคะวัดพระศรีเนี่ยถือว่าเป็นวัดหลวงแต่เป็นวัดหลวงอีกแบบนึงแต่ว่ามหาธาตุเนี่ยเป็นวัดหลวงแต่เป็นวัดหลวงอีกแบบนึงเหมือนกันก็คือเป็นวัดหลวงที่เขาเรียกอะไรนะมีพระอยู่มีแต่พระอยู่อะค่ะแล้วก็พระสังฆราชก็เคยอยู่ที่นี่นะคะอย่างที่บอกดูดิแอบส่องวัดราชบูรณะให้หลายคนเห็นหลายคนในใจบอกแหมไม่ไปค่ะวันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าคือวันนี้คือกี้รู้สึกมันแน่นแล้วอะไม่ไหวแล้วนะคะวันเดี๋ยวคือถ้าเกิดว่าเราแบบพลังเต็มเปี่ยมใช่ไหมเราก็จะเดินได้เต็มที่เยอะๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเสียดายเนี่ยเดี๋ยวกลายเป็นว่าจะไม่ได้เรื่องได้ราวเอานะคะเพราะว่าวัดราชเองน่ะก็จัดว่าเป็นวัดที่กี้ชอบมากวัดหนึ่งเลยนะคะถือว่าเป็นวัดต้นๆเลยนะคะที่เริ่มมาอยุธยาครั้งแรกเนี่ยก็คือแบบ
วัดราชบูรณะเนี่ยเป็นวัดแรกๆแล้วก็มันอาจจะมีความอินอยู่ในนั้นด้วยนะคะความอินก็คือว่าคือความรู้สึกอะตอนนั้นจำได้ว่าเวลาที่เรียนประวัติศาสตร์ตอนเด็กๆนะก็ไม่เด็กแล้วนะเริ่มแบบปริญญาตรีแล้วเนาะพอเรารู้ว่ามีคนมาขุดสมบัติที่วัดราชบูรณะไปนะคือเรามีความรู้สึกแบบเจ็บแค้นแทนคนไทยอะจริงนะคือกี้มันประเภทแบบว่าอินไงเขาเรียกว่าอินใช่ไหมโรคจิตอะประมาณแบบว่าเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนที่มาขุดนะแล้วที่มันเจ็บช้ำน้ำใจก็อย่างที่บอกไงว่าไอ้คนมาขุดมันเป็นคนไทยนี่แหละนะคะเป็นคนไทยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะต้องได้เข้าไปที่วัดราชบูรณะอยู่แล้วเพราะว่ามันมีข้อมูลบางอย่างมาเพิ่มเติมที่กี้อยากจะเพิ่มเติมให้ทุกคนได้รู้ด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาที่เราพูดถึงอะไรหรือทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือพูดถึงบุคคลอื่นที่เขาแบบจะมีที่พูดถึงบุคคลอื่นอะนะคะหมายถึงแบบองค์กรหรืออะไรเงี้ยบางทีต้องให้เครดิตเขาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ข้อมูลแล้วเราก็พูดไปว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้เพราะจากเท่าที่กี้รู้มาเนี่ยการที่มีคนมาขุดกุที่วัดราชบูรณะเนี่ยนะจะไปโทษว่ากรมศิลป์ไม่ดูไม่แลไม่ได้นะเพราะว่าเท่าที่รู้เนี่ยมันเหมือนกับว่าทางกรมศิลป์นะเขารู้อยู่แล้วว่าข้างใต้อะมันน่าจะมีสมบัติแล้วก็เหมือนกับเขาก็มีเหมือนกันขอว่าเออจะขุดนะแต่เนื่องจากว่าคนไทยอะไม่มีทางยอมอะค่ะจำได้ไหมคะคือคนไทยไม่มีทางยอมให้คุณไปขุดของที่มันเป็นของพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินและของยุทธยาอย่างเงี้ยเป็นของเก่าอ่ะไม่มีใครยอมให้คุณทำอยู่แล้วนะคะตั้งกี่ปีตั้งแต่ปี2499ใช่ไหมปี2499ที่โดนขุดแล้วปี2005ก็เริ่มเป็นข่าวโด่งดังใช่ไหมแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ยังเสด็จมาที่นี่เลยนะคะแล้วก็มามีพระราชดำรัสไม่ใช่ค่ะมีพระราชดำรินะต้องเรียกให้ถูกนะคะมีพระราชดำริให้สร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นก็คือพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาเอาไว้เก็บโบราณวัตถุที่เป็นของสำคัญของจังหวัดเราโดยเฉพาะเป็นต้นแบบของการทำพิพิธภัณฑ์แบบนี้ทั่วประเทศไทยเราเลยนะคะแล้วก็ท่านก็เสด็จมาด้วยวันที่เปิดพิพิธภัณฑ์เนาะเหมือนแบบคือท่านทรงดึงพระขันนะคะพระขันที่โจรขุดได้จากในกรุนั่นแหละแล้วก็โจรไม่รู้ไงว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าจากคำให้การของโจรที่เขาเอาพระขันโยนทิ้งแล้วก็มาบอกเล่าในตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็พอจะรู้แหละว่าเป็นของที่เขาไม่ควรฆ่าจะได้ไปเขาก็เลยโยนพระขันน่ะทิ้งไปวันก็พิงอยู่ตรงต้นไม้นั่นแหละแล้วก็เรื่องราวมากมายค่ะอย่างที่บอกว่าล่าเนี่ยเราไปมาบ่อยแล้วแต่เดี๋ยวเราต้องหาทางเราจะหาเวลาไปกันอีกครั้งนึงนะคะโอเคไปดีกว่าร้อนแล้วนะคะสวยจังเลยอ่ะใหญ่โตมากนะคะอย่างที่บอกน่ะใหญ่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงที่เป็นยอดมันหักไปใช่ไหมให้เหลือแค่ฐานเนี่ยเรายังรู้สึกได้แล้วว่ามันแค่ฐานเนี่ยมันก็อลังแล้วนะคะใหญ่จะดีที่นี่น่าจะใหญ่สุดในยุทธยาเลยไหมน่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าเราเคยขึ้นไปบนวัดใหญ่ชัยมงคลก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดคือวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นเจดีย์ใหญ่ก็จริงแต่ว่าที่เนี่ยอาจจะใหญ่กว่าเพราะว่าอย่าลืมนะว่าวัดใหญ่อ่ะมันยังคงมีความแบบให้เราเห็นถึงความเป็นแบบคือเรายังขึ้นไปได้อะเอาง่ายๆแล้วกันเรายังขึ้นไปได้แต่อันนี้เราขึ้นไปไม่ได้แล้วแล้วก็มันปลักหักพังใช่ไหมแต่ถ้าเกิดลองนึกภาพตามว่าถ้ามันยังอยู่เต็มๆเลยอ่ะโอ้ที่นี่คงอลังมากนะสาเหตุที่มันแบบล่มที่มันหักลงมาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของคือน้ำท่วมอ่ะมันก็ใช่แต่ว่ามันอาจจะใหญ่เกินไปเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยในยุคของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปราสาททองใช่ไหมท่านก็มีการมาบูรณะวัดเนี้ยคล้ายๆเหมือนพอกเข้าไปอ่ะพอกเข้าไปในฐานเดิมๆคุณนึกภาพออกไหมคุณนึกภาพเหมือนไอ้นี่ไหมอะไรนะไอ้ขนมไหมเนี่ยป๊อกกี้อ่ะโอ้พูดถ้าเห็นภาพเลยขนมป๊อกกี้อ่ะเวลาคุณจิ้มมันลงไปในช็อกโกแลตอ่ะไอ้ช็อกโกแลตตัวนั้นอ่ะมันก็จะเคลือบไอ้ขนมป๊อกกี้ถูกป่ะแต่เมื่อถึงเวลาเนี่ยเวลามันเกิดการแตกหักอ่ะไอ้สิ่งที่มันจะหักมันคือไอ้ช็อกโกแลตอ่ะมันจะหักก่อนหลักการเดียวกันที่เจดีย์นี้ก็เหมือนกันนะคะคือเขาบอกว่ามีการมาทำเพิ่มบูรณะซ่อมแซมโดยการเหมือนกับโบกเข้าไปอ่ะทับเข้าไปในร่องรอยเดิมอ่ะดังนั้นเนี่ยไอ้ของที่มันโบกเข้าไปอ่ะกับรากฐานเดิมๆที่มันมีอยู่อ่ะเนื้อมันคนละเนื้อกันเนี่ยพอมันมาผสานรวมกันมันก็ไม่เข้ากันอ่ะไอ้ข้างนอกมันก็เลยแตกหักมันก็เลยทำให้เห็นความเขาเรียกทรุดโทรมด้านในอ่ะแล้วบวกกับน้ำท่วมจำได้ว่าตอนปีที่รัชกาลที่5ใช่ไหมมีรูปเจดีย์ของที่เนี่ยน้ำท่วมชาวบ้านยังมาพายเรือกันรอบเจดีย์ที่นี่เลยต้องไปดูที่พิพิธภัณฑ์ค่ะนะคะข้อมูลพวกนี้นะคะอย่างที่บอกว่าโหสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มากอะมาเที่ยวแบบนี้นะต้องแอดเวนเจอร์เยอะๆค่ะแอดเวนเจอร์เยอะๆหาข้อมูลเยอะๆนะคะแล้วจะสนุกมากเพราะหลายคนชอบถามกี้ว่าทำไมมึงเดินได้เป็นวันๆหรือว่าเดินได้นานๆบอกไม่แปลกหรอก
คนที่เขาอยู่ในแวดวงพวกนี้แล้วเขาชอบเรื่องพวกนี้อย่าว่าจะเป็นวันๆเลยบางคนเขาไปฝังตัวอยู่เป็นปีๆเขายังอยู่ได้เลยแกกิ้วฮากี้แบบมือสมัครเล่นด้วยซ้ำนะคะยังต้องอีกเยอะต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยแหละนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณโบราณสถานนะคะที่เหลือสิ่งที่มีค่าอย่างนี้เอาไว้นะคะไม่งั้นก็เราคงไม่รู้จะได้เรียนรู้จากอะไรนะคะอย่างที่บอกว่าอิฐทุกก้อนของอยุธยาเนี่ยมันมีค่าทางใจอ่ะนะคะมีค่าทางใจโอเคไปดีกว่าเอ้ยไปเลยไปเลยไปโลดไปโลดไปดูไอ้นี่ดีกว่านี่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 เขาประธานองค์นี้สวยจังเลยอ่ะนี่วิหารหลวงอ่ะให้ดูประวัติกี้ไม่อ่านแล้วนะเหนื่อย เฮ้ยบางคนชอบบอกว่าอะไรนะอย่าพูดคำว่าเหนื่อยเฮ้ยมันไม่เหมือนกันไอ้คำว่าเหนื่อยที่เขาบอกมาให้พูดเนี่ยก็หมายถึงว่าเวลาที่คุณท้อแท้ชีวิตแต่คุณอย่าพูดว่าเหนื่อยแต่อันนี้มันไม่ใช่เหนื่อยแบบท้อแท้ชีวิตมันเหนื่อยเพราะมันร้อนนะคะมันร้อนแล้วเราก็ต้องพูดไปด้วยไงพูดไปด้วยพูดไปด้วยเดินไปด้วยแล้วก็บวกกับอากาศร้อนเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบนิดนึงเหมือนกันบางทีก็กี้ก็จะมีแบบช่วงไหนที่แบบฮาๆก็จะบอกว่าเออใส่ได้เต็มที่แต่ช่วงไหนแบบมันเริ่มแบบเฮ้ยถ้าทุกคนเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มหอบแสดงว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยอันนี้เห็นปะตรงไอ้ผนังของวิหารเหลืออยู่ข้างเดียวรูปแบบอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับที่เนี่ยวัดไอ้วัดชัยก็อย่างเงี้ยข้างๆเป็นอย่างเงี้ยเหมือนหรือเปล่านะเขาเรียกว่าเป็นลูกอะไรนะลูกอะไรนะเดี๋ยวกี้เดินดูอีกทีนะเออเมื่อกี้ลืมดูลูกอะไรนะลูกเดี๋ยวนะลืมอ่านอยู่เมื่อกี้เนี่ยค่ะลูกอะไรเอ่ยลูกกรงมะหวดเหลี่ยมเห็นไหมบอกแล้วมันเป็นชื่อของเขานะคะบางทีแบบคุณจะไปเรียกว่าลูกมะหวดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันจะต้องเรียกว่าลูกกรงมะหวดเหลี่ยมมันเป็นชื่ออย่างที่บอกว่าศัพท์ที่เขาใช้กับทางวัดหรือการก่อสร้างอะไรพวกนี้มันก็เป็นศัพท์นะคะบางทีทำไมมั่นใจกี้ไม่พูดแน่นะคะเพราะว่าพูดผิดไปอย่างเอาง่ายๆนะไม่ต้องเอาไกลเลยนะอย่างจังหวัดเราเนี่ยพระนครศรีอยุธยาใช่ปะตอนช่วงโควิดเนี่ยนะทุกคนดูนี่ไปด้วยไปเพลินๆนะตอนช่วงโควิดเนี่ยนะคะช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยกี้เห็นส่วนกลางอะนะคะของไอ้สออะไรนะของคุณหมอทวีสินแกที่แกขึ้นเป็นข้อมูลว่าใครติดเท่าไหร่จังหวัดไหนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเขาก็ยังขึ้นว่าอยุธยาเฉยๆเลยนะเขาไม่ได้ขึ้นมาพระนครศรีอยุธยานะกี้เห็นอย่างนั้นอะว่าอยุธยาแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะอนาคตต่อไปเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆรุ่นหลังๆก็จะจำได้ว่าจังหวัดนี้ชื่อว่าอยุธยาทั้งๆที่จังหวัดเราอ่ะชื่อเต็มๆก็คือพระนครศรีอยุธยานะคือมันไม่ได้เรื่องแบบว่าอะไรหรอกนะไม่ได้ว่าเฮ้ยโอ้โหทำไมจะต้องคือบางครั้งอ่ะมันคืออะไรรู้ป่ะคือมันไม่ใช่ว่าเอ้ยจังหวัดจะต้องยังไงหรือเปล่าไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของกี้นะกี้ว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันดีอยู่แล้วอ่ะก็อย่าไปเปลี่ยนมันใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าตัวกี้เองเนี่ยบางทีกี้ยังชอบเรียกจังหวัดนี้ว่ายุทธยายุทธยาแล้วเด็กหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยพี่ยุทธยาคืออะไรวะเห็นปะเพราะเขาไม่รู้ไงแต่เราเป็นคนพื้นที่เราก็จะรู้ว่าส่วนใหญ่คนที่เนี่ยเขาก็จะเรียกจังหวัดนี้สั้นๆว่ายุทธยาเอ้ยคนที่ไหนคนยุทธยาคนยุทธยาอะไรประมาณอย่างนี้แต่พูดให้ฟังเฉยๆว่าแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคล้ายๆเหมือนแบบระดับประเทศอะแล้วคุณไปใส่ว่าจังหวัดอยุธยาคนก็จะเข้าใจไปว่าจังหวัดนี้ชื่อแค่อยุธยาเฉยๆก็ใส่พระนครไปหน่อยจะเป็นอะไรไปใช่ไหมเท่จะตายนี่เห็นไหมกี้กำลังจะพาทุกคนเดินมาที่พระวิหารแล้วนะเฮ้ดีใจจังเลยอ่ะกี้อยากดีใจนะวันนี้มีคนมาเที่ยวที่นี่ด้วยแหละดีใจจังเลยถึงเราจะไม่ได้ไปถ่ายภาพตรงจุดที่เราอยากเข้าไปถ่ายใกล้ๆก็ไม่เป็นไรขอให้มีคนมาจังหวัดเราก็พอใจแล้วนี่ค่ะวิหารเห็นไหมมาเดินดูซ้ำอีกแล้วหลายคนบอกไม่มึงไหนเมื่อมึงจะไม่มาไงเมื่อวานนี้เมื่อวานมึงจะมาเงียบๆวันนี้มาอีกแล้วเอานี้ไม่จะให้ดูเฉยๆว่าพุทธรูปองค์นี้สวยจังเลยนะคะสวยแล้วก็จริงๆถ้าถ่ายเย็นๆก็สวยนะมันก็คือมันดูขลังดีอ่ะสวยดีเนาะน่าจะเป็นองค์เดียวเลยมั้งในวัดมหาธาตุเนี่ยน่าจะเหลือองค์นี้องค์เดียวมั้งที่สมบูรณ์ขนาดเนี้ยเพราะว่าองค์ที่อยู่ตรงระเบียงคดก็สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์หรือเปล่านะก็น่าจะไม่เท่าองค์นี้นะองค์นี้น่าจะสมบูรณ์ที่สุดในวัดนี้แล้วนะคะน่าจะงามขนาดงามขนาดเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันหน่อยนะคะ
นี่พี่จะให้ดูว่าอันนี้มันเป็นรูปแบบที่ทางกรมศิลป์เขาเอามาติดไว้ให้ดูว่าเวลาเราไปเดินดูโบราณสถานใช่ป่ะนอกจากที่มันจะมีสเกลอยู่ด้านหน้าใช่ป่ะมันจะมีสเกลอยู่ด้านหน้าใช่ไหมพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยคนที่ยังไม่มีข้อมูลมาก็จะแบบเกิดการอาการงงเต๊กไงประมาณแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอย่างเงี้ยเหมือนกี้มาใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นแหละนะคะก็เขาจะมีอันนี้บอกว่าจะดีเป็นยังไงจะดีก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมพระพุทธรูปนะคะปางแท่นต่างๆใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็กำแพงแต่ไอ้ที่กี้ฮาตรงหน่อยหรือว่าดูตรงนี้โอ้โหเขาอินเทนมากอันเนี้ยคุณเห็นพระพุทธรูปอันนี้ปะพระพุทธรูปอันเนี้ยคือปกติพระพุทธรูปก็ต้องมีเศียรองค์นี้ก็คือน่าจะเป็นองค์เนี้ยค่ะน่าจะเป็นองค์เนี้ยใช่นะคะแล้วก็น่าจะเป็นองค์ที่อยู่ตรงระเบียงคดทางด้านทิศตะวันตกของพระปางประธานนะคะน่าจะมีลักษณะอย่างเงี้ยปางประมาณนี้แหละอีกอย่างจะบอกว่าอันเนี้ยชอบมากเลยอ่ะทุกคนเห็นป่ะพระอันเนี้ยนะจะไม่มีเศียรป่ะจะไม่มีเศียรคือเขาพยายามจะสื่อให้รู้ว่าในโบราณสถานเนี้ยนะคะจะมีทั้งพระที่เป็นปกติธรรมดาก็คือมีครบสมบูรณ์อย่างนี้ใช่ป่ะกับแบบเนี้ยที่มันเหลือแต่อย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาก็คือพระนะเออนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะรู้ว่าอ๋อคุณรู้แล้วถึงจะไม่มีหัวไม่มีเศียรแสดงว่าอันเนี้ยก็คือพระเออน่ารักดีเออไม่รู้คิดได้นะเออน่ารักดีอ่ะเออโอเคมีภาษาญี่ปุ่นจะบอกว่าวัดเนี้ยปกติถ้าไม่เกิดโควิดหรืออะไรนะนักท่องเที่ยวจีนเกาหลีญี่ปุ่นเยอะมากแต่ตอนนี้ก็เป็นไปตามสภาพที่เห็นนะคะอ่ะคนอื่นเขาไปกันแล้วไม่เป็นไรนะคะเรามีเวลานิดหน่อยนะคะอันนี้เป็นพระพุทธรูปหินทรายนะคะอย่างที่บอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คของวัดมหาธาตุนะคะใครมาก็ต้องมาถ่ายตรงจุดนี้นะคะสวยไหมเป็นพระพุทธรูปหินทรายนะคะเขาบอกว่าพระพักเนี่ยค่อนข้างจะแบนนะคะจะดูสังเกตดูว่าพระพักคิดว่าก็เหมือนกับองค์นั้นแหละใช่ไหมเหมือนองค์นั้นเลยคล้ายๆแหละเขาเรียกว่าพระขนงโก่งใช่ไหมพระขนงก็คือคิ้วโก่งใช่ไหมเปลือกตาหนาจมูกก็ดูเป็นสันใช่ไหมคะแล้วก็ปากเนี่ยค่อนข้างหนาริมฝีปากเนี่ยค่อนข้างหนานะคะรูปร่างแบบเป็นเขาเรียกเป็นทรงอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะมองไม่เห็นมันไกลเกินเดี๋ยวนะอ๋อศิลปะอยุธยาตอนกลางพุทธศตวรรษที่21ได้ใกล้อีกหน่อยนะคะได้แค่ตรงนี้นะทุกคนเห็นป่ะเขาจะมีเชือกขึงอยู่นะอย่าปันจิ้มปันเจอเดินเข้าไปข้างในเขานะคะทำลายโบราณสถานนะอันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวนิ่งๆให้ดูแป๊บนึงพี่จะพักเหนื่อยไปด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเหนื่อยร้อนด้วย โอเคเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราวนออกไปข้างนอกกันนะคะแล้วเดี๋ยวเลยกลับบ้านกันเลยนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้ขอจบที่คลิปมหาธาตุเป็นที่สุดท้ายนะคะไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วนะคะตั้งแต่เช้าแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าไงอ่ะเออกี้กำลังจะบอกอย่างนี้ว่าวัดนี้วัดนี้เนี่ยเขาไม่ได้ปิดให้เราเข้าชมนะเข้ามาชมได้ปกตินะคะคุณก็เข้ามาแล้วก็มาตรการของเขาก็คือเขาก็จะมีวัดไข้มีเช็คอินนะคะใครมีไอ้อะไรนะไอ้ไลน์เขาอะไทยชนะอะไรของเขานั่นอะเมื่อกี้กี้ก็แอดไลน์มาเหมือนกันเข้าไลน์มาใช่ไหมหรือว่าลงทะเบียนก็ได้นี่เป็นวิหารอีกหลังนึงแต่วิหารตรงนี้จะอยู่ด้านนอกแล้วนะคะ อยู่ด้านนอกกำแพงนะคะเป็นวิหารที่อยู่ทางด้านขวามือก่อนที่คุณจะเข้าไปในส่วนของพระพุทธรูปหินทรายที่อยู่ในรากต้นไม้อะนะคะนี่วิหารอันนี้เป็นกองอิฐเก่าก็น่าจะเป็นพวกอิฐที่มันมาจากวิหารเจดีย์ต่างๆหรือว่าฐานอะไรต่างๆที่มันหักโค่นอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็เก็บมารวบรวมมาเอากองๆไว้ที่นี่นะคะเห็นไหมคะมีอยู่อันแต่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพระทุกคนอาจจะถามว่ารู้ได้ไงว่าพระก็มันมีตักพระอยู่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวประมาณนี้อันนี้คือพระนะคะอันนี้คือพระก็คือเหลือแต่เนี่ยถ้าเขาเรียกอะไรนะขาท่านช่วงแบบไอ้ช่วงที่เป็นล้อข้างช่วงตั้งแต่เอวลงไปอะค่ะส่วนใหญ่พระพุทธรูปที่นี่ก็จะเป็นแบบขัดสมาธิเนาะอ๋อแล้วก็อันนี้เป็นเศียรเอ้ยอันนี้แบบ
อันนี้เป็นเศียรพระทุกคนเห็นปะเนี่ยอันนี้เป็นเศียรพระนะคะโหคือโหไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเนี่ยดูดิคือกี้ไม่รู้ว่าไอหินที่มันเป็นเรียบๆลงไปอย่างเงี้ยนะคะที่ทุกคนเห็นปะคือที่มันเรียบๆกันลงไปอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้มันเรียบเพราะว่ามันโดนเผาหรือว่าโดนทำลายหรือว่าอะไรนะคะหรือว่ามันโดนอะไรฉาบมันไว้หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่กี้รู้เป็นพระเพราะอะไรป้าตอนแรกไม่รู้หรอกนะเห็นตรงนี้นี่เนี่ยข้างหลังอะค่ะที่มันมีเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นปุ่มที่พระเศียรนะคะถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นเศียรพระตอนแรกเดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้หลายรอบเลยนะไม่รู้เลยนะว่าตรงนี้เป็นเศียรนะเออเนี่ยค่ะมีอยู่2กองใหญ่ๆที่เป็นพวกซากปรักหักพังที่เขาคงจะเก็บรวบรวมมาจากภายในวัดมหาธาตุแหละคือกำลังนึกภาพอยู่เหมือนกันนะคะแอบส่องให้เห็นพระปางวัดราชบูรณะอีกแล้วแอบว่ารอก็เรื่องอะไรนะหลายคนก็คิดในใจแบบแหมมึงนี่นะไม่ไปค่ะยังไงก็ไม่ไปนะคะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำธุระอื่นนะคะเดี๋ยวค่อยมากันใหม่ค่ะไม่เป็นไรหรอกช่วงโควิดเนี่ยกี้อยู่ยุติยาทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวพาไปทุกที่แหละนะคะพาไปทุกที่เป็นประเภทเขาเรียกหน่วยกล้าตายไม่ใช่หน่วยกล้าตายเขาเรียกว่าอะไรนะคือกี้อยากป้องกันตัวเองนะคะตามแบบที่คุณหมอบอกทุกอย่างแหละนะคะแล้วเราก็ไม่ไปอยู่ในที่ที่คนเยอะอยู่แล้วดังนั้นก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณบางหลายท่านเป็นห่วงนะคะบอกว่าเฮ้ยกิ้มระวังนะอะไรเงี้ยบอกเออขอบคุณมากขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะอาอะไรประมาณเนี้ยแต่หลายคนก็อาจจะแบบมีความรู้สึกว่าอยากให้ออกมาเพราะว่าเขาก็ออกมากันไม่ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างที่บอกอะยังไงกี้ก็มาอยู่แล้วแหละนะคะคือช่วงวันสองสามวันแรกอาจจะดูสถานการณ์ก่อนไงว่าเขาจะยังไงกันใช่ป่ะแต่พอมันไม่ได้ล็อกดาวน์ใช่ไหมแล้วก็เป็นมาตรการอย่างเงี้ยกี้โคตรเห็นด้วยเลยจริงนะอย่างที่บอกอะว่าหน่วยของการที่จะดูแลได้ดีที่สุดอ่ะมันต้องเป็นสเกลเล็กๆไปก่อนไงใช่ป่ะมันต้องเริ่มแบบตำบลดูแลกันเองใช่ไหมเริ่มต้นจากเราดูแลตัวเราเองก่อนเราดูแลตัวเราตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็เป็นประเทศถูกไหมมันถึงจะออกมาโอเคโอ้โหสวยงามนี่ค่ะเดินออกมาจนสุดทางแล้วนะคะวัดมหาธาตุนะคะวัดมหาธาตุสวยงามมากสวยงามมากนะคะสวยงามมากรอคอยนะคะรอคอยให้ทุกคนกลับมาเที่ยวกันนะคะแต่ที่สำคัญนะกี้คิดว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขาเคยมาวัดมหาธาตุกันอยู่บ่อยๆอ่ะเขาต้องคิดถึงประเทศไทยแน่เลยเนาะคือกี้ก็พูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นเนาะเออภาษาอังกฤษก็ก้มๆแก้มๆภาษาจีนนี่ไม่ต้องพูดกันเลยนะคะพูดได้เหมือนกันเลยแต่พูดเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะ คืออยากจะบอกเหลือเกินว่าwelcome to Thailandนะคะคืออยากต้อนรับทุกคนที่เคยมาเที่ยวในประเทศไทยให้มาวัดมหาธาตุกันอีกอ่ะอยากบอกว่าอดใจรอนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอสถานการณ์ดีขึ้นนะเอาเหอะคืออยุธยาเนี่ยเตรียมตัวได้เลยคนต้องมาเที่ยวเยอะอยู่แล้วนะคะเพราะว่า2ปีแล้วนะคะที่นักท่องเที่ยวไม่ได้มาเลยนะคะมีแต่นักท่องเที่ยวคนไทยชาวไทยใช่ไหมแล้วก็ชาวต่างชาติที่ยังอยู่ในประเทศไทยแต่ว่านักท่องเที่ยวที่แบบเป็นทัวร์มาอย่างเช่นจีนเกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไม่ได้มาเลยเขาไม่ได้มาเหยียบที่วัดมหาธาตุกันเนี่ย2ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่เรามีโควิดจำได้ไหมคะดังนั้นก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องดูแลโบราณสถานเหล่านี้ให้มันอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะกลับมากี้ก็ไม่รู้หรอกว่าเมื่อไหร่แต่ก็ขอให้โควิดเนี่ยมันดีขึ้นเร็วๆอ่ะนะคะคือมันคงไม่หมดไปหรอกอย่างที่บอกนะคะมันไม่หมดไปแต่ว่ามันจะยังอยู่กับเราโดยวิธีที่เราก็จะอยู่กับมันแบบเป็นมิตรต่อกันอ่ะประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะไปแล้วนะคะคราวนี้จริงจังนะคะคงไม่ได้เข้ามาอีกนานเลยนะคะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าใน1อาทิตย์เนี่ยก็ต้องอยู่บ้านให้มากหน่อยนะคะแล้วก็เวลาไปก็จะต้องไปที่ที่มันแบบเรายังไม่เคยไปด้วยนะคะแล้วก็มีหลายๆที่ที่เราก็ยังไม่ได้ไปเลยส่วนวัดนี้ก็คิดว่าพอสมควรแล้วแหละนะคะมาบ่อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสว่าตอนแรกจะมาแค่ดูแค่ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่บริเวณเจดีย์ตรงด้านที่ตะวันตกเฉียงเหนือถึงใต้เลยตรงนั้นนะคะพอเดินไปก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็อดไม่ได้ที่จะเดินให้หมดนะคะเพราะ
มันจะได้ต่อเนื่องกับคลิปที่เรามาเมื่อวานในส่วนวัดมหาธาตุนะคะหลายคนที่อาจจะรู้สึกว่าอยากจะขึ้นไปเดินบนพระอุโบสถซึ่งกี้ก็ยังรู้สึกว่าบางจุดอ่ะบางทีก็ยังไม่ครบนะเพราะเมื่อกี้ตอนที่เราเดินไปในส่วนของพระอุโบสถอ่ะมันมีคนเข้ามานะอย่างที่บอกว่าคือเขามาเที่ยวเขาก็อยากจะได้เฟรมที่ไม่มีเราก็อยากจะได้เฟรมที่ไม่ได้มีเขาเหมือนกันหรือพ่อของแม่ต่างคนต่างอยากจะได้ความเป็น private อยากได้ภาพสวยอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยอะไรที่มันจะแบบไปรบกวนคนอื่นเขาเนี่ยกี้จะเลี่ยงอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะในส่วนของวัดมหาธาตุลาไปนะคะด้วยภาพนี้จุดสุดท้ายก็คือภาพนี้นะคะปิดท้ายกันที่ประวัติที่วัดมหาธาตุนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ตอนเข้าไปเดินก็อย่างที่บอกนะคะมาเที่ยวทีไรก็ต้องวัดความจำตัวเองด้วยนะคะ ไปเดินก่อนแล้วค่อยมาอ่านนะคะอันนี้คือประวัติที่เขาติดไว้ด้านหน้านะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเป็นประวัติเขาเรียกอะไรนะแบบเป็นหลักๆอ่ะนะคะว่าวัดตั้งที่ไหนใครสร้างเหมือนไรปฏิสถานอะไรอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ารายละเอียดดีเทลอย่างที่บอกว่ายังไงก็ต้องเข้าไปเดินข้างในอยู่ดีนะคะแต่อันนี้ที่จะลงให้เห็นเฉยๆว่าอันนี้คือประวัติของวัดมหาธาตุก็มีทั้งภาพภาษาไทยและภาพภาษาอังกฤษนะคะโอเคเผื่อมีชาวต่างชาติมาอ่านอะไรเงี้ยใช่ไหมคะจะได้เห็นด้วยว่าประวัติของที่นี่เป็นยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะขึ้นซับเป็นภาษาอังกฤษก็แหมนะคะเดี๋ยวยังไม่ค่อยแตกฉานเท่าไหร่รอก่อนนะคะมีคนบอกว่าให้ขึ้นซับให้หน่อยบอกใจเย็นๆนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวจะอัพคลิปลงให้นะคะในส่วนของวัดมหาธาตุก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่มาที่บอกว่าจะไม่มาแล้วมาจนได้นะคะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่า2ตอนต่อกันก็ครบวัดพอดีนะคะเดินครบพอดีโอเคนะคะ